มิเกลเอากีตาร์คลาสสิกของน้องชายมาเปลี่ยนสายที่อินเทอร์มิวสิกสาขาแฟชั่นนะคะร้านที่มิเกลอุ่นหนุนนั่นเองสวัสดีค่ะกีตาร์มาเปลี่ยนสายค่ะเจ้าของร้านนะคะยืนต้อนรับอยู่ณอินเทอร์มิวสิกกีตาร์ของน้องชายนะคะหลายคนคงทราบแบบมิเกลชอบบอกว่าอ๋อจับคลาสสิกเป็นตัวแรกของน้องชายนะคะก็ซื้อที่อินเทอร์มิวสิกนี่แหละนี่ยังมีสติกเกอร์อยู่สาขาแฟชั่นอันโตนิโอซานเชนะคะกีตาร์คลาสสิกนี่นะคะเจ้าของร้านมาแนะนำเองว่าให้ใช้โอลิมเปียโปซึ่งสินค้าที่ซื้อไปจากร้านอินเทอร์มิวสิกที่มีสติกเกอร์เขาก็จะไม่คิดค่าบริการนะคิดแค่ค่าสายให้มาเซตอัพทัชชิ่งอะไรก็ได้เลยแล้วตัวนี้ที่ซื้อไปอ่ะมันไม่มีรู มันเป็นกีตาร์คลาสสิกมันไม่มีรูใช่น้องวอนสนิทกับวิเกลมากเลยนะคะตัดสายทิ้งเลยสายเก่าไม่เก็บไว้เก่ามากดำมากแล้วขออนุญาตตัดทิ้งรบกวนช่วยทำความสะอาดเซตอัพอะไรให้ทุกอย่างเลยซึ่งเป็นกีตาร์คลาสสิกที่ไม่มีรูประแจเหมือนกับแบนตายน้องมอนอุ้ยน้องมอนนี่แชมป์เป็นลูกค้านะ น้องมอนโหแบบกีตาร์แต่ไม่มีรูประแจมันไม่มียี่ห้อสเปรย์เลยนะตัวนี้โอลิมเปียโปครับสายดีคุณภาพถูกเฮ้ยสายถูกคุณภาพดีเนี่ยอาการลองโควิดนะคะเราจะพูดอะไรเพี้ยนๆแบบนี้แหละวันนี้มิเกลเสียแค่ค่าสายกีตาร์จริงๆนะคะส่วนค่าบริการเซตอัพค่าบริการเปลี่ยนสายคือทางร้านไม่คิดเงินเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้มิเกลสอยน้องมาจากอินเทอร์มิวสิกจ้ะหลักฐานการซื้อก็คือสติกเกอร์ที่แปะไว้ตรงหัวกีตาร์นั่นเองไม่ว่าจะซื้อจากอินเทนสาขาไหนก็ตามนะคะสามารถเข้าแวะเวียนได้ทุกสาขาเลยบริการฟรีค่ะคิดแค่ค่าสายแล้วกีตาร์ที่ไม่ได้ซื้อที่อินเทนล่ะใช้บริการได้ไหมใช้ได้จ้าก็จะมาเปลี่ยนสายก็จะมีค่าบริการสายค่าบริการเซตอัพนะคะก็คือจะคิดเงินค่ะคิดไม่แพงค่ะ100-200เองเซตอัพก็ตามอาการใครใกล้บ้านสาขาไหนร้านไหนก็แวะเวียนเข้ามาได้เลยจ้าบ้านมิเกลอยู่แถวแฟชั่นนะคะก็จะมาหาแฟชั่นบ่อยมากสาย6โอเคเรียบร้อยอันนี้น้องม่อนกำลังทำร้ายอะไรอยู่คะกำลังทำร้ายที่ใครอยู่ครับกำลังทำร้ายที่ใครนะคะเดี๋ยวจะลงเลมอนออยล์ให้ด้วยพวกเนี้ยคือเสียแค่ค่าสายนะคะแล้วก็มาใช้บริการร้านเขาได้เลยเพราะว่าเราซื้อสินค้าจากร้านเขาไปขอร้องอย่าแกะสติกเกอร์ออกนะกินบาร์บีคิวชีสไอ้อันนี้ของทางร้านนะไม่ใช่ของขายแต่ขายก็มีระเบิดคิกใครทำความสะอาดเฟรชกีตาร์มิเกลเนี่ยดันเดียวจุดๆเดี๋ยวลงให้ดูลงหน่อยละเลงอุ้ยทำแบบนี้เลยเหรอใช่อุ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะอุ้ยพักลงโทษอย่างหนักนะมือครับถูอุ้ยตายจริงนี่นะคะเลมอนออยล์นะที่เลมอนออยล์เราจะลงให้ฉ่ำไปเลยเพื่อความสะอาดของตาลูกค้าพอรอเลมอนออยล์แห้งนะคะก็จะใหม่กริบวิบวับแบบนี้เลยเรียกว่าการบริการตรงนี้ก็เป็นงานฝีมือจริงๆนะเพราะเป็นฝีมือคนอื่นไม่ใช่มือเราค่ะขั้นตอนต่อมาก็เริ่มใส่สายที่หัวจ้าใส่สายนะครับโอลิมเปียโปโอเคเลิศคิดว่าคลาสสิกเขียนยากเวอร์กินเลมอนออยล์อย่างเปรี้ยวดิฉันคงทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็ขี่รถมาให้อินเทอร์มิวสิกเปลี่ยนซะเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนฟรีค่ะเนี่ยมันงานฝีมือจริงๆนะแบบเนี้ยแล้วว่ามันเปลี่ยนยากกว่าโป่งหรือไฟฟ้าแน่นอนอ่ะเปลี่ยนยากมากแต่น้องม่อนก็ทำได้ดูสิกว่าจะประดิษฐ์ประดอยเสร็จแต่ละเส้นอ่ะเลิศโอเค